ดย์เสาร์นี้วุ้นเส้นขอเคลียร์ประเด็นดราม่าวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเขาบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยจะมาเอาเรื่องเราสองคนคุณอาทำไมอ่ะคือจริงๆแขกก็ไม่ได้ไปทำอะไรเขานะคะคุณอาค่ะเพียงแต่ว่าเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าเวลาที่เขาเจอเราทีไรเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องเป็นราวทุกทีคือเวลาที่เราสัมภาษณ์เขาเสร็จประเด็นที่เราสัมภาษณ์ปุ๊บวันรุ่งขึ้นหรือไม่ก็สองสามวันต่อจากนั้นเนี่ยจะเป็นข่าวใหญ่แล้วก็มีนักข่าวเนี่ยไปรุมสัมภาษณ์เขาเยอะมากมาครั้งนี้ขอเบาๆหน่อยนะโดนเพื่อนรักรุมเมาส์แฉความลับเผาทุกเรื่องแบบไม่มียั้งเวลาในห้องน้ำนานแค่ไหนจนเพื่อนถึงขนาดบอกว่าคือพวกนี้มันเร็วไปจริงๆวุ้นนะวุ้นว่าวุ้นปกติเหมือนคนทั่วไปกี่ชั่วโมงเอาแล้วเอาแล้วพวกนั้นพวกนั้นเร็วเกินแต่วันนี้ปกติปกติกี่ชั่วโมงเอาจริงนะมากสุดก็ชั่วโมงนึงเยอะไปพวกได้ข่าวมาว่าคุณเนี่ยเป็นแม่สื่อชั้นเยี่ยมเลยค่ะไม่พอดีแบบมีเพื่อนแบบเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะแล้วแบบคนชอบมาให้แบบเธอรู้จักนี้ไหมเธอรู้จักคนนั้นไหมเนี่ยก็จะมีบ้างมีไม่มีก็มีเยอะมากชอบมีโอ้ยต้องมีแน่ๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวสกรีนก่อนเพราะว่านี่เธอก็สวยฉันรักเธอฉันจะดีกับเธอให้มากกว่านี้อีกฉันจะปกป้องเธอทุกอย่างเลยแต่เธอต้องมีเวลาให้เขานะเธอมีหรอไม่มีทำเด็กนะ